หุงอุ่นตุ๋นต้นเด็ก4ตัวมารายงานครับคลิปน่ารักขอฝากเนื้อฝากตัว2หนุ่ม2สาวจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีน้องมีพฤติกรรมร่าเริงไม่ซึมมีปัสสาวะปกติอุจจาระเหลวกินนมผง KMR ทุก 2-3 ชั่วโมงนะครับสืบเนื่องมาจากการขยายผลจับกุมล่อซื้อลูกเสือ4ตัวจากพ่อค้าขายสัตว์ป่ามีการนัดหมายส่งลูกเสือที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดมุกดาหารมูลค่ารวมทั้งสิ้น2ล้านบาทแต่ผู้ต้องหาลดให้ 500,000 คงเหลือ 1,500,000 บาทจากนั้นได้จับกุมนายถนัดวงศาลพร้อมภรรยาทั้งสองให้การว่าจะนำลูกเสือไปเลี้ยงเองครับไม่ได้ตั้งใจนำมาขายเป็นเสือที่นำเข้ามาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่ทราบว่ามีที่มาอย่างไรเป็นเสือที่เพาะเลี้ยงเองหรือเสือจากธรรมชาติตอนนี้น้องทั้ง4ถูกส่งตัวมาอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากช่วยเหลือน้องนะครับตอนนี้เนี่ยที่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ต้องการจริงๆก็คือนมผง KMR นะครับที่อยู่ตามที่ผมแปะไว้เลยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆครับ